นี่นี่ต้องซิงทั้งสามอย่างเลยนะเนี่ยสามกล้องนี้ด้วยไมค์นี้ด้วยแล้วก็กล่องหลังด้วยเยอะไปหมดกว่าจะถ่ายรายการนี้ได้หนูก็เป่า EP 3ครับผมแย่แย่จริงๆเราถ่ายไปแล้วแหละเกิดปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็เลยถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาม็อดอะไรครับผมวันนี้เราจะมาม็อดตัวโฟมครับผมแล้วก็มีสเตเบลไลเซอร์ด้วยอ๋อมีสเตเบลไลเซอร์ด้วยเมื่อกี้จะเล่นมุกแหละแต่ว่าหัวมันรันไม่ทันจังหวะรันจังหวะเดี๋ยวถือว่าได้อยู่กับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เลยเพิ่งออกมาล่าสุดเลยครับผม EGA Type MGK2 MCK พูดผิดพูดถูกพูดเผียดพูดถูกครับ CMKK2 CMK2 ครับผมใครที่เป็นสายมอดก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีการมอดอะไรบ้างตัวนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าคัสตอมสักขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแงะซึ่งมันสามารถที่จะมอดได้จริงๆแหละมอดให้ดูเลยนะครับว่ามันมอดอะไรได้วันนี้ก็จะเป็นมอดในส่วนของโฟมแล้วก็สเตบิไลเซอร์เองใช่แล้วนะครับที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันคัสตอมได้ง่ายมันแกะนี่นั่นได้หมดเลยอุปกรณ์ที่ต้องมีคืออะไรบ้างฮะอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีตัวสว่านไฟฟ้าของเราหรือว่าใครไม่มีสว่านไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรใช้ครับผมมือก็ได้นวดมือก็ได้นะฮะแต่ก็จะเมื่อยนิดนึงน็อตแม่งเยอะตอนนี้น็อตแม่งเยอะมากมันเยอะจัดเป็น10อ่ะแล้วก็เป็นตัวเทปเทปของสเต็ปหรือว่าสเตเบิลไลเซอร์นั่นเองโดยเฉพาะอันนี้เราสามารถโดยเฉพาะเลยเราสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปิ้งช้อปปี้ไม่กี่บาทเองนะหลัก10บาทเท่านั้นแหละแต่ว่าใครมีแบบนี้ก็สามารถใช้แม็กซ์คิงเทปได้ขึ้นรูปให้ตรงนี้ทิ้งหาได้ในบ้านเลยหลัก10บาทเหมือนกันได้ในบ้านแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้สเต็ปที่เสียงดีก็แนะนำว่าเป็นแบบทางเฉพาะไปเลยดีกว่ามันจะเข้ากว่าสิ่งต่อมาก็คือทวิสเซอร์หรือว่าตัวแหนบปากนกนกปากจิ้งจอกเพราะว่าปากอะไรไม่รู้แหลมแหลมตอนแรกจะบอกปากนกกระจอกปากนกมั้งอะไรสักอย่างปากจิ้งจอกอันนี้เอาไว้คีบเอาไว้คีบเอาไว้คีบคีบสิ่งเล็กน้อยต่างๆครับต่อมาก็ที่ดึงสวิชนั่นเองใช่แล้วอันนี้ต้องมีเพราะว่าไม่งั้นเราจะเอาสเต็ปออกมาไม่ได้ใช่ต้องดึงสวิชออกก่อนต่อมาเป็นที่ดึงคีย์แคปอันนี้ก็ขายไม่ได้เช่นเดียวกันและสำคัญเลยสำคัญเลยสำคัญเลยอันนี้เขาเรียกว่าโพรอนโฟมนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ความหนาของมันจะเป็นตัวโฟมแบบว่าช่วยซับเสียงนั่นเองอันจริงพวกโพรอนโฟมอะไรพวกนี้เขาเอาไว้ลองพวกแบบปูพื้นบ้านด้วยนะคือปกติอะปกติเขาก็จะใช้ทางนั้นแหละใช่ใช่แต่ว่าในวงการม็อดหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะใช้อันนี้ในการซับเสียงไงใช่แล้วมันคือนวัตกรรมเดียวกันก็จะนึกกันจริงๆมันคือวัสดุเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบออริจินอลยังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูไม่ใช่ทำให้ดูหรอกเราทำไปแล้วแหละเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงเตรียมให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกวิธีใช่ๆว่าขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มมัดกันเลย Let's go ครับผมซีน2ของเราช่วง2ของเราก็คือการมานั่งม็อดกันแล้วนะฮะกันตอนแรกเลยก็คือเอาคีย์แคปพอกันเลยนะฮะจะได้ถอดง่ายใช่แล้วก็ผมก็จะแกะไอ้พวกครับขอบๆออกก่อนนะจริงๆเราไม่ต้องเอาออกหมดนะคุณผู้ชมไม่ต้องออกหมดเอาออกแค่ขอบด้านข้างนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะรุ่นอื่นอาจจะแบบจะไม่ต้องก็ได้อาจจะไม่ต้องเลยก็ได้แต่ว่ารุ่นนี้นะครับผมสลักมันอยู่ขอบไงใช่ใช่ใช่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาออกแค่แถวขอบบนกับขอบล่างพอยังไงก็ต้องออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีพวกแบบว่าสกรูอยู่ตามขอบนะเอาออกแค่นี้ก่อนก็ได้นะฮะแล้วเราก็มาให้ดูนะให้ดูนะให้ดูดูทีแบบเล่นๆนะนี่ตามนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะทำการดึงตัวเคสออกนะครับผมการดึงอย่างนี้ก่อนนะดึงก็ค่อยยกนะฮะยกดึงขึ้นมามันจะมีสลักอยู่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นไม่ให้ดูแล้วกัน ดึงออกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะใช่ใช่คีย์บอร์ดอ่ะที่มันเป็นพวกปีกรอบทั้งหลายพวกกรอบๆส่วนใหญ่มันจะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยไหมออกแล้วได้ประมาณนี้นะครับผมจะได้กรอบแล้วเยี่ยประมาณนี้แยกกันมาเลยเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเอาน็อตออกนะครับผมมันจะอยู่ตามขอบนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะยืมมีอยู่แถวๆกลางตัว2ตัวนะใช่แล้วที่ดึงคีย์แคปไม่ใช้แล้วล่าสุดนะฮะแล้วผมก็จะเอาตัวปุ่ม ERDF อันนี้ออกเพราะว่ามีน็อตอยู่ข้างในนะครับผมไม่ต้องออกทุกตัวขนาดนั้นใช่ทีมันก็จะหมดแล้วล่ะอีกนิดเดียวก็หมดแล้วเนี่ยมันจะหมดแถวแล้วเนี่ยเราก็ลองเอาออกก่อนนี่ตัวนี้ I O K L เอาออกให้หมดดีสุดเอาออกให้หมดนี่นะจะมีประมาณนี้จิ๊บเราก็ไล่ตามขอบเลยครับผมสว่านไฟฟ้าเราก็สะดวกง่ายนะฮะง่ายมาก2ตัวที่4
เยอะจริงตัวนี้ แถวบนก็6ตัวแล้วฮะ6ตัวแล้วนะ2มีตรงนี้มีตรงนี้4 3 4 5 4 6ตัวนะครับคุณผู้ชมใครไม่ถึง16แสดงว่ายังไม่หมดนะฮะออกแล้วตอนนี้เราออกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีสายแพรนั่นเองนะครับใช่แล้วครับผมแล้วสิ่งที่เราจะมอดกันวันนี้ก็คือตัวนี้ตรงนี้นี่อันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะมีบอททอมเคสล้วนๆเลยคือตัวเนี้ยรูมันจะค่อนข้างเยอะมากถ้าเราจะทำการมอดโฟมนะผมเราก็ต้องมาทาบดูก่อนนะว่ารูมันอยู่ตรงไหนบ้างวิธีทำก็คือเอาโฟมวางทาบไปเลยปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอามือจิ้มๆไหมเอามือจิ้มๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบปูดๆอยู่นี่เหมือนสิวเหมือนสิวมีความปูดๆอยู่แต่เนี้ยเราคือเรามาไว้หมดแล้วพอเรารู้จุดแล้วเราคำๆอยู่แล้วเราก็เอาปากกามาจิ้มไว้จิ้มไว้ก่อนมาร์กไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็หาอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างแหลมๆหรือจะเป็นทวิสเซอร์แบบนี้ก็ได้จิ้มตรงที่เรามาร์กเอาไว้ให้มันเป็นรูเอาให้มันใหญ่นิดนึงเพราะว่าตัวรูนี้เนี่ยตัวท่อมันค่อนข้างใหญ่ดูค่อนข้างเบิ่มๆเลยก็เจาะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกนั้นแหละยัดใส่เข้าไปนะครับผมขออนุญาตนะมันจะได้รวดเร็วอย่างนี้ผมทำมาก่อนแล้วนะฮะอันนี้ก็บอกวิธีแล้วน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับผมมันก็จะแบบนี้นะฮะพอเราเล็งรูเล็งอะไรเสร็จแล้วเราก็กดลงไปได้เลยให้รูน็อตมันโผล่ขึ้นมาคือถ้าเราซื้อแบบโฟมอะไรมาตั้งแต่ตอนแรกแบบนี้แบบออริจินอลผืนไอ้นี่นะมันจะไม่ตรงนะไม่เป๊ะมันต้องตัดต้องตัดนิดนึงตัดเนี่ยมันเลยมาอย่างเงี้ยนี่อาจจะเหมาะกับสำหรับพวกแบบฟูซายอดอะไรพวกนี้นะจริงๆเอาแค่พวกที่แบบเป็นรูน็อตก็ได้นะถ้าอยากให้แน่นกว่าเดิมก็แนะนำว่าให้เจาะให้มันแบบตามขอบพวกแบบดีเลยมันก็จะดีกว่านั่นเองนะครับแค่นี้มันรูน็อตมันก็สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับเท่านี้เคสม็อดนั่นเองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเป็นอันดับแรกนะฮะง่ายมากสิ่งต่อมาก็คือตัวนี้นะครับมันคือการม็อดแซปนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเอาเนี้ยก่อนไหมนะเอาปุ่มไหนดีเอาหมดเลยแล้วกันเราอย่างแรกเราต้องเอาดึงสวิตช์ก่อนดึงสวิตช์ก่อนนะฮะ Backspace Enter Shift Space Bar จริงๆ Space Bar เราทำการม็อดไปแล้วก็จะมีประมาณนี้ตึ้งๆๆๆๆตึ้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเอาสเต็ปออกเราเคยทำให้ดูแล้วในคลิปก่อนก็สามารถไปดูได้ครับพวกนี้ก็ดันออกมาได้เลยนะง่ายๆเลยปึ๊บจิ๊บเราจะทำการเอาตัวเทปของสเตเบลไลเซอร์ตัวนี้ที่เราเตรียมเอาไว้ตอนแรกนะครับมาทำการม็อดนั่นเองนะฮะขั้นตอนนี้ง่ายมากเลยนะง่ายคือ2อย่างนี้คือง่ายมากที่ทำไปนะไม่ว่าจะเป็นการม็อดโพลอนโฟมนะแล้วก็ไอตัวสเต็ปครับง่ายนะครับง่ายมากใครก็ทำได้จริงๆใช่แล้วนะฮะถ้าอยากให้เสียงดีขึ้นเราก็เอาสเต็ปไปลูปขั้นตอนลูปต่างๆทั้งสวิตช์ทั้งสเต็ปเราทำให้ดูหมดแล้วใช่มีแล้วใน EP แรกเลยอ่ะใช่แรกเลยเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ผมจะเอาออกแค่พวกนี้นะเพราะว่าตรง Space Bar ผมได้ทำการออกเอาทำไปแล้วนะฮะไปแล้วเรียบร้อยอ่ะต่อมาเราก็เอาตัวเทปนะครับผมดึงเผื่อหน่อยไหมดึงเผื่อนิดนึงดึงเผื่อหน่อยหาอะไรก็ได้นะผมแปะไว้ก่อนง่ายๆนะฮะเป็นขอบโต๊ะก็ได้นะเพื่อนเอ้ยผมลืมกันไก่ขออุปกรณ์เสริมครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์เสริมของเรากันไก่มาระวังนิ้วนะครับน้องๆหนูๆที่ทำตามนะครับผมแปะไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะอันนี้ติดไว้ก่อนเราจะทำการตัดมันนะครับผมตัดมันให้ประมาณสักประมาณนี้5มิลโดยประมาณนะครับผมประมาณ5มิลเพราะว่าเราจะต้องเอามาม็อดเข้ากับตัวบริเวณนี้นี่ตรงนี้นะครับผมตรงที่เรียบๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าที่เรียบๆตรงนี้เนี่ยเราเอาเทปเนี่ยพันเข้าไปอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูแต่ให้ง่ายกว่านี้แนะนำว่าถอดสวิตช์ออกใช่เอาเพลทถอดเพลทออกเลยเพื่อความง่ายมันจะอ้อมไอตัวไอนี่ง่ายหน่อยมันจะง่ายกว่านะครับมันจะแปะอย่างนี้แล้วแต่ความถนัดแหละนะครับแปะเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะฮะตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาตัวเน็ตเนี่ยยัดช้อนมันงัดมันงัดนะครับแบบนี้ให้มันเป็นแบบหุ้มหุ้มไว้ให้มันหุ้มตัวที่เรียบๆตรงนี้ไว้ประมาณนี้นี่เรียบร้อยซ่อนเขาเรียกว่าซ่อนมันซ่อนมันเข้าไว้ข้างในฮึบให้มันเข้าไปข้างในเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาสเต็ปเนี่ยเวลามันจะวางนี้ใช่ไหมมันจะช่วยเรื่องเขาเรียกว่าเสียงมันจะไม่สั่นหรือว่าเสียงที่เขาเรียกว่าลัตโต้นะครับผม
มันจะไม่สั่นสั่นเวลาเรามันคือมันเป็นมันไม่ได้ฟิตมากมากขนาดนั้นใช่ใช่มันติดมันจะมีกับไอเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่เหมือนอันเนี้ยมาเติมเต็มตัวช่องว่างให้มันไม่มีเสียงให้เสียงมันนิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตทำก่อนนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจริงๆใช้เวลาไม่นานเลยนะใช่แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเพราะปุ่มมันเราไม่ได้ออกหมดด้วยแหละก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงไหมลองฟังเสียงก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงก่อนม็อดก่อนครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่เราม็อดเรียบร้อยหมดแล้วแต่แน่นอนไปเลยเป็นไงครับโอ้โหเสียงคือแบบชัดเจนเลยนะมันตึบขึ้นคือมันไปอุดเขาเรียกว่าช่องโหว่ระหว่างตัวเคสบอททอมเคสครับนะกับพวก PCB ต่างๆใช่แล้วมันก็จะทำให้เหมือนเรามีความเขาเรียกว่าซับเสียงเสียงกล้องมันจะน้อยลงใช่ไหมจริงๆอันนี้คือเรายังไม่รวมถึงการลูปสวิตช์ด้วยนะยังไม่ได้ลูปเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้ลูปเลยนะครับผมถ้าลูปเนี่ยก็คือเรียบร้อยฮะใช่แน่นอนมาแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสอนการม็อดครับผมม็อดโฟมและก็สเตเบลไลซ์นั่นเองครับจริงๆพวกแบบว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาทำเนี่ยก็คือหลักแบบหลักสิบหลักร้อยเองทั้งหมดนี่น้องๆสามารถทำตามได้เลยร้อยนิดเองมั้งใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ถูกมากนะถูกมากๆครับแล้วถ้าเกิดใครที่อยากดูวิธีการลูปสวิตช์ครับ EP แรกครับเรามีสอนการลูปสวิตช์นะฮะและใน EP 2ด้วยใช่แล้วครับผมก็สามารถย้อนไปดูลูปได้ป่ะ EP 1และ EP 2ได้ใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นี่ EJ Type CMK 2นะครับผมใครบอกว่าม็อดไม่ได้ผมม็อดให้ดูแล้วนะสามารถที่จะม็อดได้แล้วฮอตสวอปได้ด้วยนะครับผมตัวสายก็สามารถถอดได้เหมือนกันใช่แล้วนะจะไปใช้คอยเคเบิลสวยๆงามๆก็ได้ใครที่สนใจก็ทักมาที่เพจของเราก็ได้ครับผม EGA Zone นั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะฮะช่องทางออนไลน์ของเราลิงก์ข้างล่างคลิปนี้เลยกดไปสั่งซื้อได้เลยเข้าไปเลยแล้วก็ข้อมูลต่างๆของสินค้า EGA นะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.egazone.com ได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้ากับรายการขอลูบขอลูบได้กับรายการขอลูบได้ป่ะนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ